สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองในวันนี้นะครับเราก็ผมอยู่กันในเกมนี้อีกแล้วอย่าเอ้ยไม่ใช่สิเราออกเสียงผิดนะครับเราต้องออกเสียงว่าอย่าเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเกมนี้นั้นได้ทำการอัปเดตเวิลด์ใหม่ Space World ว้าวเรานั้นกำลังจะไปท่องอวกาศกันครับคุณผู้ชมนี่เลยเพิ่ม New World เข้ามานะครับแล้วก็มีบล็อกใหม่เพิ่มมาอีกมากมายแต่พอผมนั้นกดล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับสิ่งที่ประทับใจผมมากๆดูเลเวลกูเหลือ27 27 What do you mean? เขาบอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้นะครับเพราะเขาอยากจะปรับให้มันสมดุลเว้และคือให้เวลกูมันเยอะกว่านั้นนิดหนึ่งก็ได้มั้งและการที่เราจะได้ไป Space World นะครับแหมมึงต้องเวล30แฮ no epic มันเป็นอะไรที่ทำร้ายผมมากๆเว้ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับเพราะว่าไอเทมพวกนี้ผมมันปรับลดราคาลงด้วยเนาะแล้วก็ของใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าเกิดคุณเลเวล75แล้วก็คุณจะได้ทอร์เรนต์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมึงนั้นจ่ายเงิน 1,308 โลบักมึงเอาไปเลยฟรีๆอันนึงมึงแพงไปไหนวะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะยังไม่ซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นภารกิจของผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้กูนั้นเลเวล30ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกเวิลด์นึงให้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเขาเพิ่มเกพาร์ทเข้ามาใหม่ด้วยนะครับดับเบิลเจมจัดไปซื้อบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ค่าเจมอันนี้ผมมันเป็นค่าเงินที่เราจะต้องใช้ในการเปิดไอ้พวกเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ย 2,000 เพชรซึ่งปกติก็ผมต้องใช้เงินที่มันเป็นเหรียญทองในการซื้อเนาะแต่ว่านี้นั้นเปลี่ยนแล้วซึ่งค่าเงินอันนี้ผมเราสามารถเอามาซื้อพวกคาร์โก้ได้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะนี่แหละนะคุณผู้ชมผมมาใช้เรือลำนี้ลำเก่านะครับในการพิชิตแกนไลน์เว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่พูดมากเราไปกันเลยดีกว่าตั้งแต่เขาอัปเดตเข้ามานะครับเรือผมนั้นกลายเป็นเรือกระจกทันตาเห็นนะแล้วเขารู้สึกน่าจะเนิบหัวกะโหลกไปด้วยเพราะว่ากะโหลกที่มันแปะอยู่ตรงด้านหลังตรงเนี้ยหายไปหมดเลยไหนมึงบอกว่ามันแข็งแกร่งไงว้าวนี่ชอบมากเย้โอ้เรียบร้อยโอ้ไม่เหลือชิ้นดีเฮ้ยเรือกูไม่ออย่าขอร้องอย่าฟ้าผ่าแบบนี้ no มันเละหมดแล้วอย่าทำแบบนี้สิจ๊ะเอออย่างนั้นแหละมึงเออเย้ว้าวชอบมากเลยเย้ว้าวเกียดเกมนี้ไม่ได้แล้วว่ะคุณผู้ชมผมต้องทำการโละเรือ going lost Mary ทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องต่อเรือลำใหม่เว้ยนี่ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยสำหรับเรือเตาสั้นบันนี่ 0.2 นะครับเรือลำนี้นั้นเอาไว้ใช้ชั่วคราวเว้ยเดี๋ยวขอรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วยหัวกะโหลกมากมายแล้วก็ตรงนี้ตรงฐานรองนะครับข้างในคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นผมนั้นปูโฟมเอาไว้เพื่อป้องกันแรงระเบิดเว้ยแล้วก็ข้างในก็ผมที่มันมีสีขาวๆปิดตรงนี้เอาไว้นะครับมันเป็นกรดบล็อกที่ผมนั้นปิดเอาไว้เนาะบล็อกสีดำๆตรงนี้เป็นรับเบอร์ครับผมเพื่อป้องกันแรงฟ้าผ่าอย่างน่าสงสารเนาะ อีกละตึกถล่มอีกละแม่งเอ้ยกูจะรอดไหมเนี่ย No Not epic มาแก้ตัวใหม่อีกรอบกูจะไม่ใช้เรือลำนั้นแล้วนี่กูใช้ Going Lost Mary เนี่ยแหละเดี๋ยวดูกันได้ 100% ว้าวบอกแล้วกันได้ 100% ดูดิเห็นหัวเหม่งกูเลย GG อีกแค่นิดเดียวมึงให้กูเลเวล30ก็ไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเลเวล30ละกูว่ากูจะไม่สนอะไรแล้วนะพอเลิกกูออกจากโวนี้ลาก่อนกูจำได้ว่าตอนที่เราเจอกันครั้งแรกมันไม่ยากขนาดนี้นะเว้ยจริงๆนะเว้ยแล้วใครวางบล็อกกดเอาไว้ตรงนี้นะเว้ยจะว่าไปผมก็อยากจะได้ของดีๆนะครับแต่ว่าขอเก็บเพชรเอาไว้ก่อนถ้าผมนะครับไปอีกที่หนึ่ง Space World อยากจะรู้ว่ามันจะมีของใหม่ให้กูซื้อหรือเปล่าโอ้ดูดิเลเวล40แม่เจ้าแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเราสามารถควบคุมเรือเราได้เหรอผ่านไวเลสเหรอการที่มึงจะได้มึงต้องเลเวล100แต่ถ้าอยากจะแบบได้เลยก็แบบเติมนิดเดียว 1,500 แพงยัดแค่ยังแพงเลยแล้วเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยครับคาร์โก้ของเขา
เป็น UFO ราคา4ล้านเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอกลับโลกก่อนเพราะว่าผมนั้นยังมีหนึ่งอย่างที่อยากจะซื้อนะครับนั่นก็คือไอ้ป้อมอันนี้เว้ยราคาก็แบบถูกเกินนะถูกจริงๆซื้อมาเลยแม่เจ้าได้มา2อันโอเคถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าผมนั้นเติมซื้อคูณ2ไอเทมไงทำให้เรานั้นได้มา2อันเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อนละกันกด E เป็นไงล่ะบาลานซ์แพดมันเป็นอะไรวะไม่รู้กด E อีกรอบนึงไดเวอร์ซีทที่นั่งคนขับขอร้องเอา Rocket Engine มาให้ผมซ่ารีโมทก็ยังดีมันเป็นที่ควบคุมเหรอใช่ไหมแต่เงินผมตอนนี้ไม่พอนะครับถ้าอยากจะพอผมต้องเติมเพิ่มนิดนึงจัดไป 3,000 ฮึบเปิดแอนติเพล็กโนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองต่อเรือรูปแบบใหม่ก่อนนะครับเพราะคิดว่าที่นี่นั้นน่าจะยากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเลือกใช้ของผมนะครับก็คือเราจะทำเรือเล็กๆก่อนเว้ยเพื่อเป็นการไปดูลาดเรานะครับว่าเราจะต้องไปเจออะไรบ้างเนาะจะพร้อมแล้วมั้งคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่ากูจะขับมันได้หรือเปล่าผมตื่นเต้นมากเลยเว้ยมันมีการบอกกูไม่เกี่ยวกับวิธีการควบคุมโอ้ my god เฮ้ยแต่ทอร์เรนต์นี่แม่งโหดมากเลยนะเว้ยยิงหมดเลยอ่ะดีมากดีสุดๆดีกว่าเรียวกันอีกแต่ในขณะเดียวกันไอ้พวกนี้ก็แข็งมากนะครับผมชนทีนึงดูสิ่งที่มันหายไปกะโหลกกูไม่ได้เอามาคุมจังหวะนี้ชิบหายแล้วไงกู What the heck What is that dude ohทำไมเรือกูถล่มวะโอ้ my god ยิงเร็วยิงมันเละหมดแล้วนี่กูเจออะไรวะเนี่ยที่นี่มันนรกชัดๆดูเนี่ยอะไรเนี่ยว้าวว้าวโนโนโนโอ้โอ้ถ้ากูต้องมานอกโลกแล้วกูต้องมาเจออะไรแบบนี้กูตายโอ้โอเคมันใช้การได้คุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเรานะครับเอา driver seat วางไว้เนาะแล้วก็เอา remote engine วางไว้ข้างๆแบบนี้นะครับเราจะสามารถบังคับเรือได้แต่ว่าบังคับได้แค่ซ้ายกับขวานะครับเรากด W ไม่ได้เนาะดูแมนโอ้ my god บังคับได้กูก็ดีใจตายห่าละโอเคเรารู้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปประกอบเรือเดี๋ยวคราวนี้กูใช้ไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้2อันเหรอคือมันต้องมีไว้ข้างหน้าอันนึงข้างหลังอันนึงนะครับกูถึงบังคับมันได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะบังคับได้แบบยากเย็นกว่าเดิมอ๋อถ้าเกิดยิ่งเราก็ผมมีเยอะนะครับเราก็จะสามารถบังคับได้ไหลลื่นแต่ถ้าเรามีน้อยเราก็บังคับได้ไม่ไหลลื่นแค่นี้จริงๆการบังคับนั้นโหดใช้ได้เลยเว้ยผมก็เลยคิดว่าเรานั้นต้องมีอันนี้อีกอันนึงแหมบ้านรวยพอซื้อเสร็จปุ๊บได้มา2อันใช่มั้ยจัดไปดูดิว่าบังคับได้มั้ยบังคับได้แจมคชามึงมีคอมพิวเตอร์ Wi-Fi ดีๆแป๊บนึงนะบังคับอุ้ยๆไม่ได้บังคับดีๆนะครับเกมเนี้ยผมเวลาบังคับมันมีการดีเลย์ด้วยเว้ยถ้าเรากดตัว A หรือว่ากดตัว D นะครับมันจะไม่ได้หนีไปทันทีเว้ยแต่มันจะค่อยๆไปค่อยๆไปเห็นมั้ยแล้วบางทีมันไปแบบปึ๊บๆๆกระตุกชิบหายโอ้ my god นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเละหมดทั้งวันนี้ PC กูเจ๊งคุณผู้ชมผมไม่สามารถมาขับเรือกูได้ทั้งปืนทุกอย่างกูหายหมดเลยโอ้โหนั่นแหละยิงต้นไม้พวกโอ้โหแม่งยากชิบหายกูโอ้ยอะไรระเบิดดืดโอ้โหยากมากคุณผู้ชมผมว่ามันยากมากจริงดูแล้วคือมันหายไปทั้งแถบเลยอะไรของมันวะเนี่ย What ปืนกูหายไปหมดเลยถ้าเกิดมันมีน้ำตกนะครับผมแพ้เลยเพราะว่ากูไม่มีที่นั่งกูพูดจริงถ้าเกิดมันมีน้ำตกแบบเร็วเรือกูพลิกเงี้ยจบกูไม่มีที่นั่งนะเว้ยนั่นไง GG คุณผู้ชมกูตายอะไรเงี้ยเร็ว
นี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นเรือรูปแบบใหม่กูเองนะครับผมตั้งชื่อมันว่าเตาสั้นฟันนี่น้ำกดอู้ no ไม่ใช่น้ำกดล่ะกระโดดได้ด้วยโอ้ no 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 มันกระโดดแบบนี้มันเกินไปจะให้กูผ่านไหมโอ้โอ้นี่อะไรJesus เนี่ยตรงเนี้ยยังชอบเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าบาลานซ์แพดมันช่วยอะไรกูได้บ้างดูจะเด้งไหมนั่นน่ะเฮ้ยโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรโอ้ว้าวโอ้คือเอาจริงๆนะครับผมว่ามันมีทางแก้อยู่ว่ะทางแก้ที่ผมหมายถึงนะครับนั่นก็คือน่าจะเป็นของพวกแบบว่าเลเวลไกลๆอ่ะอย่างของเลเวล50อย่างเงี้ยอาจจะมีตัวแก้ทางพวกนี้อยู่นะครับนี่ไงอันเนี้ยชอบมากชาตายไอแสงเลเซอร์เนี่ยแบบชอบมากแต่ก็เอาเถอะนะคุณผู้ชมตอนนี้นั้นผมเลเวล56นะครับผมสามารถเปิดกล่องอันนี้ได้เว้ยแต่ปัญหามีอยู่แค่นิดเดียวมึงดูราคาเผื่อว่าถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยเราอาจจะได้บล็อกดีๆนะครับในการเอาไปสร้างเรือเราก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกูจะยอมเติมเองนี่เลยกูจะซื้ออันนี้ 6,000 โลวัตต์ยัดเท่ไม่เป็นไรท่องไว้ในใจแมสซิตี้มึงเสียหนักกว่านี้ซื้อไปเลยโอ้โหแม่งโคตรแพงโอเคเปิดขอบล็อกดีๆเยี่ยมมูนร็อกก็ผม36นะครับนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการกด อีกรอบนึงได้อะไรมาวะเนี่ยมันเป็นแคนนอนโอเคน่าจะดีอยู่กด อีกรอบนึงมิสไซล์นี่เอามาทำไมวะกูไม่รู้กด อีกรอบแม่งยังแพง Gravity Stabilizer ชื่ออ่านยากมากนะครับอันนี้น่าจะดีอยู่กด E หู Ghost Stone มันคืออะไรวะได้มาแค่4บล็อกคุณผู้ชมคิดดูกด E อีกรอบ Serunite มันคืออะไรของแต่ละอย่างดูเงินกูหมดแบบรวดเร็วมากยัดแค่เดี๋ยวขอต่อเรือใหม่ก่อนแป๊บนึงครับอันนี้แหละจะเป็นเรือที่ Amazing ที่สุดละเดี๋ยวคุณผู้ชมดู ดูเรือขั้นสุดยอดของกูแล้วอะลองใช้ดูนะครับคือผมจะไม่เอาไอ้ตัวที่มันควบคุมมาละนะจะผ่านหรือเปล่าอะกูทำขนาดนี้แล้วนะเว้ยส่วนจรวดอันนี้นะครับผมไม่เคยใช้แต่รู้สึกว่าเรานั้นจะกดคลิกได้กดคลิกดูมันคืออะไรวะไปสิไปทำไมมันไม่ยอมไปโอ้ my god ไปหมดเลยสิ่งที่ไปนะครับเป็นปืนกูเอ้ยปืนนี่มันไม่ยิงเองอัตโนมัติว่ะให้เรากดยิงเอาเองนะครับผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่น่าจะดีนะดูรอเวลาการรีโหลดนานมากแต่ก็ไม่แน่กว่าจะผ่านอยู่มั้งครับเพราะว่าหินพวกนี้นี่เป็นหินที่แบบเลเวลสูงๆทั้งนั้นเลยนะเว้ยผมคิดว่าก้อนหินพวกนี้น่าจะทนเลเซอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าบางทีอาจจะแบบเจ๊งตั้งแต่โดนระเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ของใคร What the heck โอ้โหเรือใครฟ้ายัดแค่ดูชนมั่วเลยเรือเขาติดจรวดนะครับคุณผู้ชมเรือมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเว้ยไอ้เจ้าหมอนั่นแม่งโคตรรีบติดไฮสปีดไปไหนวะนั่นน่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่นะครับเพราะว่าเขานั้นจะได้ทำการรับดาเมจทั้งหมดเอาแล้วไงอันเนี้ยบันเทิงแล้วไงมึงเยี่ยมโอ้ยอะไรระเบิดตะเกียบอะไรระเบิดแม่เจ้าแล้วเจ้าหมอนั่นหายไปไหนผมว่าเขาน่าจะจมน้ำตายพร้อมกับเรือสุดอัลติเมทของเขาแล้วแหละนั่นเรือหรือคอนโดวะเยี่ยมเลยครับทั้งบาลานซ์กราวิตี้อะไรต่างๆนานาของกูหายไปหมดเลยจังหวะนี้กูว่ากูได้เด้งดึงอย่างเมามันแน่นอนดูเวลโอ้เอาอีกรอบนึงเวลโอ้ชีสัสอย่าเวลไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ไหวว่ะเจอแต่ละอย่างกูนี่ปวดหัวเลยผ่านเถอะกูขอร้องโอ้ my god เนี่ยอะไรวะเนี่ยก้อนหินที่แข็งโคตร What no stop manWhat are you doing? กูพอเลยนะครับ
คลิปนี้กูพอยากเกินไปยากมากไม่เคยเล่นอะไรแล้วยากขนาดนี้ขนาดเติมเงินไปโคตรเยอะหมดไปเป็นหมื่นโลบัคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะคุณผู้ชมครับอัปเดตรอบนี้นี่ทำกูทรมานและปวดไส้มากๆไปแล้วคุณผู้ชมครับบ๊ายบาย